คลิปนี้นะคะนุ่นจะพามาร้านลับๆแถวดำเนินสะดวกค่ะร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านบ้านขุนพิทักษ์ค่ะอยู่ที่ดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะร้านเป็นร้านบ้านๆค่ะเป็นวิวแบบชิลๆธรรมชาติเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะทุกคนเหมือนมากินก๋วยเตี๋ยวแนวบ้านสวนเลยนะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราเข้ามาดูเมนูกันนะคะที่นี่เขาขายเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วก็มีต้มแซบด้วยนะคะต้มตีนไก่ค่ะทุกคนเมนูที่นุ่นอยากจะแนะนำก็คือต้มแซบตีนไก่จานนี้เลยค่ะเผ็ดร้อนมากๆใครไม่ทานเผ็ดต้องแจ้งนะคะมาช้าเมนูนี้อดกินนะคะหมดไวมากค่ะทุกคนและส่วนอีกเมนูที่นุ่นอยากแนะนำนะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงสูตรโบราณค่ะนุ่นสั่งมา2ชามเลยเส้นบะหมี่แล้วก็เส้นหมี่นะคะทุกคนหน้าตาประมาณนี้ค่ะรสชาติเด็ดน้ำคุกคิกเลยนะคะอีกจานนึงที่อยากจะแนะนำก็คือเย็นตาโฟค่ะทุกคนรสนัวมากๆเลยหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวน้ำด้วยค่ะอันนี้เป็นเส้นเซี่ยงไฮ้น้ำนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยต้มแซ่บหมูคือดีร้านนี้ราคาถูกมากราคาไม่แพงเลยนะคะบรรยากาศชิลๆได้ค่ะใครชอบแบบแนวนี้นะคะก็ลองมาชิมกันดูนะคะอยู่ที่ดำเนินสะดวกราชบุรีเปิด GPS มานะ